รรมาธิการเนี่ยเขาจะมีหลายชุดถูกไหมของสภาแต่ชุดนี้เขามีอำนาจเรียกราชทัณฑ์นะฮะมาชี้แจงแล้วเขาลงพื้นที่เองเลยเพื่อจะถามว่าราชทัณฑ์คุณปล่อยหลุดได้ยังไงในวงเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะให้ฟังเสียงเนี่ยนะปรากฏท่านรองผู้ว่าท่านก็มาด้วยนะท่านรองผู้ว่าไตรรัตน์ชัยรัตน์มีคุณกมลศักดิ์รีวามะประธานกรรมาธิการยุติธรรมและกฎหมายสภาผู้แทนคุณวิทยาแก้วพาราไดที่ปรึกษากรรมาธิการยุติธรรมก็มาแล้ววันนี้เขาให้ตัวแทนผบ.เรือนจำนะครับของนครเข้าชี้แจงตามระเบียบขั้นตอนซึ่งการอธิบายความในวันนี้จากกรรมาธิการได้รับฟังแล้วอธิบายว่าราชทัณฑ์ยังไม่ชัดเจนฮะในการชี้แจงคำตอบว่าปล่อยแป้งหลุดมาได้ยังไงทางประธานกรรมาธิการต้องซักถามหลายครั้งเพื่อให้เกิดความกระจ่างและที่สำคัญขอข้อมูลเอกสารราชทัณฑ์มาให้กรรมาธิการดูโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมาธิการพุ่งเป้าซักถามไปยังตัวแทนราชทัณฑ์และเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชถึงเรื่องการเบิกตัวผู้ต้องหาถึงเรื่องของการแจ้งว่าผู้ต้องหาป่วยและที่สำคัญวันนี้ถามกันประมาณ1ชั่วโมงตอบไม่ได้ฮะนี่ฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยนะในระหว่างที่มีการซักถามผมอยากให้ดูตรงนี้นักทันตวิทยาชำนาญการพิเศษรักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำนครคุณสุภวิทย์ทวีสุกกลางบอกว่าขณะนี้ผู้บัญชาการเรือนจำนครที่เข้ารับตำแหน่งคนใหม่ได้ลงพื้นที่พัทลุงและตรังเพื่อไปล่าแป้งวันนี้เลยยังไม่ได้มาแจงกรรมาธิการฮะเพราะล่าแป้งอยู่ส่วนสาเหตุที่เรือนจำได้ส่งตัวในชวริตจากพัทลุงไปอยู่ที่นครเนื่องจากว่าแป้งกระด้างกระเดืองกับเจ้าหน้าที่และแป้งกล้าข่มขู่เจ้าหน้าที่เรือนจำพัทลุงจนพัทลุงเหมือนคุมไม่ไหวต้องย้ายคุกแป้งไปอยู่ที่นครและที่สำคัญก็คือมีบันทึกยืนยันจริงๆเพราะเขาสงสัยไงทำไมต้องเปลี่ยนคุกใช่ไหมใช่ค่ะคุณเปลี่ยนคุกเพื่ออะไรเพื่อให้แป้งมันไปโรงพยาบาลเหรอและให้มันหนีเหรอราชทัณฑ์ซึ่งเป็นตัวแทนก็บอกไม่ใช่มันกระด้างกระเดืองมันเลยต้องไปอยู่ที่นครแล้ววันนี้ราชทัณฑ์บอกว่าเรามีประวัติเป็นการบันทึกพฤติการของนักโทษก้าวร้าวและมีอิทธิพลคำถามที่กรรมการถามมันมีอิทธิพลแล้วปล่อยไปโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าไปตรวจจากหมอในราชทัณฑ์ใช่ไหมค่ะแป้งเข้าตรวจตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขและเห็นบอกว่าเขามีอาการป่วยซึ่งทางเรือนจำเนี่ยจำไม่ได้ว่าวันที่เอาแป้งออกจากคุกเลยเนี่ยมาโรงพยาบาลไม่รู้จริงๆว่าหมอเลื่อนนัดราชทัณฑ์จำไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อราชทัณฑ์จำไม่ได้ก็เลยเอาแป้งส่งโรงพยาบาลแล้วหมอที่จะตรวจเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะปวดท้องเลยไม่ได้มาเกิดการเลื่อนหลังจากนั้นก็เลยให้แป้งอยู่โรงพยาบาลต่อราชทัณฑ์บอกอันนี้เราไม่ทราบจริงๆคำถามถัดมาเอาผิดหรือยังกับราชทัณฑ์4คนเขาก็ยืนยันว่าเอาผิดแล้วและเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับว่าเป็นคนเปลี่ยนตัวและกุญแจเห็นบอกว่าถูกสั่งสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงผู้อำนวยการส่วนควบคุมก็ถูกสั่งสอบมีเสียงใช่ไหมของทางฝั่งราชทัณฑ์เอาฟังสักนิดหนึ่งฮะช่วงที่นักโทษรายนี้ย้ายมาที่เรือนจำกลางนครนะครับก็จะมีในทะเบียนประวัติของผู้ขังก็จะระบุไว้ว่าเป็นผู้ขังที่มีพฤติกรรมและก็หนังสือที่ย้ายมายังเรือนจำกลางนครทางพัทลุงวัดจันทร์ระบุว่านชนี้ย้ายมาด้วยในมีพฤติกรรมคำว่ามีพฤติกรรมก็คือไม่ถึงได้ลักษณะเนี่ยกรณีดื้อด้านกรณีชอบข่มขู่ประมาณนี้ก็คือจะแจ้งมาว่าผู้ขังย้ายมาด้วยในมีพฤติกรรม